อัศวิน
นะครับสมอสเห็นแต่คอใส่เบาะใหม่นี่ต่ำเลยสังกัดทีมงานสอจดิตลำครับทีมงานสอจดิตลำส่งเข้าประกวดน่าจะ2คันเดี๋ยวยอดอัศวินกับเสียนิกครับฮิโนเมก้าข้างหลังเนี่ยบรรยากาศการอิ่มบุญครับป่าป่าอิฐหินปูนทรายเข้าไปก็ไปจอดอยู่ลานข้างในครับเสียลิ้วสภาพอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ครับเดี๋ยวว่าเมื่อมาทำบุญแล้วรู้สึกเย็นสบายครับเย็นกายสบายใจทีมงานผู้จัดทีมงานพรเจริญวันนี้เป็นสะพานบุญให้กับเหล่าบรรดารถบรรทุกนะครับที่มาร่วมในวันนี้หลายๆโซนหลายๆท่านนะครับไม่ได้มาช่วยเป็นจัตุปัจจัยมาสาธุด้วยครับข้างในหาที่จอดอยู่ครับไม่รู้ว่ามีกี่คันทั้งหมดข้างหลังนี่ก็ยังไม่หมดครับเหลืออีกเยอะขบวนช่วงแรกนะครับออกจากจุดรวมพลด้านหน้าหมู่บ้านนี้ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บรรยายอะไรเลยก็มาเริ่มกันที่สมประตูทางเข้าวัดแล้วกันครับโอ้เกือบล่วงครับทีมงานยกล้อมียกล้อด้วยรถอีแตนครับขบวนรถอีแตนควายเหล็กก็มานะควายเหล็กโอ้นี่สาวๆเต็มรถเลยครับคันนี้สาวๆเต็มรถเลยมีแต่ผู้สาวสำน้อยทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้โหของแท้ของแท้นี่ปลายท่อก็มีมาครับสวัสดีครับโอ้โหดังดีเหลือเกินลั่นดีเหลือเกินในรถอ
อากาศเริ่มร้อนแล้วครับภาพเริ่มกระตุกแล้วครับถ้าภาพกระตุกแล้วรู้เลยนะครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะดับไปก็ภาวนาอย่าเพิ่งดับแล้วกันครับตามมาด้วยขบวนของรถกระบะแต่งกระบะซิ่งทุกๆสายแล้วครับด้านหน้าขบวนก็หาที่จอดรถกันอยู่เดี๋ยวดูจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับก่อนจะจากลากันไปน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วไม่มีมาแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในครับในคลิปต่อไปก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับ